อยๆเฮ็ดลูกชิ้นเสร็จแล้วเนาะค่ะน้อยๆจ้ะเอามาดาดกระทะนะคะดาดกระทะโดยการใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันมีกลิ่นหอมและส่วนหน้ากินลงไปอีกนะคะเพราะว่าใส่ถือกลิ่นหอมก็คือใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวเพื่อที่จะดาดจะใช้ย่างแต่บ่แม่นย่างเนาะค่ะบ่เกินทอดนะคะก็บ่ถึงกับทอดนะคะแค่เอามาดาดกระทะดาดน้ำมันนิดหน่อยให้มันหอมนะคะให้มันเหลืองหอมแล้วเฮาก็จะไปกินกับน้ำจิ้มเฮาที่เฮาเฮ็ดไว้นะคะเดี๋ยวแม่ยายน้อยก็จะดาดไปจนมันสีงามแล้วก็หอมนะคะให้มันน่ากินนะคะนะคะใส่น้ำมันแบบติดกระทะนะคะดาดกระทะนิดเดียวสามารถจะค่ายย่างนะคะแต่บ่ถึงกับย่างกับบ่ถึงกับทอดเนาะค่ะเกินๆนะคะเดี๋ยวเฮาก็สิมาเบิ่งก่อนเอาไปใส่จานนะคะรอแป๊บนึงค่ะน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานสูตรลงให้แล้วนะคะสำหรับลูกชิ้นก็ลงให้แล้วนะคะเห็นบ่คะลูกชิ้นเราออกมาแล้วแม่ยายน้อยบ่ได้ทอดนะคะแม่ยายน้อยบ่ได้ย่างนะคะเอาไปดาดน้ำมันนะคะก็คือเอาน้ำมันใส่กระทะนิดหน่อยแล้วลูกชิ้นลงไปละดาดให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาซื่อๆนะคะเดี๋ยวเฮาสิมากินลองเบิ่งว่าแซ่บบ่เนาะค่ะจ้าก็จะกินให้ดูนะจ้าว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะจ้าสำหรับสูตรทุกอย่างลงให้หมดแล้วนะคะนี่คือสูตรที่แม่ยายน้อยเฮ็ดกินเองนะคะลูกชิ้นนะคะน้ำจิ้มเห็นบ่คะเหนียวจริงนะคะเหนียวจริงอะไรจริงโดยไม่ต้องใช้แบะแซ่และไม่มีแป้งนะจ๊ะอร่อยแซ่บค่ะกินทำเองน้ำจิ้มเฮ็ดเองเห็นไหมคะปลอดสารพิษพักใส่เข้าไปค่ะแดงจิ้มเหนียวเพิ่งเห็นๆนะคะเห็นไหมคะเหนียวบ่คะเนี่ยมันไม่แป้งนะคะสูตรนี้เก็บไว้ได้นานเป็นเดือนนะคะใส่ในตู้เย็นไว้นะคะเห็นไหมเหนียวเลยเนี่ยให้เบิ่งว่ามันเหนียวจริงนะคะไปท้องไปค่ะเหนียวจริงอะไรจริงมื้อนี้ใส่เบิ่งลูกชิ้นที่พาออกแล้วนะคะเห็นบ่คะมีแป้งสาลีแค่2ส่วนเองนะคะบ่ได้เห็นไหม2ส่วนต่อกิโลนะคะต่อหมูบดสองหมูบดกิโลหนึ่งแป้งสาลี2ส่วนแค่นั้นนะคะ2ส่วนกินเข่านะคะเห็นไหมคะพายเบิ่งข้างในชัดๆนะคะเนี่ยเห็นว่าบริตัวบริต้มนะคะกินได้บ่ตายแถมอร่อยด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะใส่พักกันไปค่ะยืนยันความอร่อยอีกเหมือนเดิมนะคะอีกคำนึงค่ะน่ารักจากใจนะจ๊ะจุ๊บๆ